วัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2024รอบสุดท้ายเกมในกลุ่มนัดที่3ประจำเช้าวันพุธที่26มิถุนายนกันหน่อยดีกว่าก็มี4คู่เนเธอร์แลนด์แพ้ออสเตรียไป 2-3 นะเกมนี้ออสเตรียได้ประตูจากตอนเดียวมาเล่นของเนเธอร์แลนด์เนี่ยทำเข้าประตูเดงให้ที่เหลือมาจากโรมาโนชมิดแล้วก็มาเซลซาบิเซอร์ส่วนเนเธอร์แลนด์ได้2ประตูจากโคดิกาโปแล้วก็เมมฟิสเดปายฝรั่งเศสเสมอกับโปแลนด์ไป 1-1 ฝรั่งเศสนำไปก่อนจากจุดโทษของคิเลนเอ็มบัปเป้ก่อนที่โปแลนด์มาตีเสมอได้จากจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ส่วนอังกฤษเสมอกับสโลวีเนียไป 0-0 เดนมาร์กก็เสมอกับเซอร์เบียไป 0-0 มาดูบทสรุปตารางคะแนนครับเริ่มที่กลุ่ม4แชมป์กลุ่มก็ตกเป็นของอังกฤษเก็บไป5คะแนนครับผ่านเข้ารอบต่อไปอันดับ2เดนมาร์กมี3คะแนนเท่ากับอันดับ3สโลวีเนียครับประตูได้เสียก็เท่าเฮดทูเฮดก็เท่าต้องมานับคะแนนใบเหลืองครับซึ่งเดนมาร์กเนี่ยชนะครับเพราะว่าเดนมาร์กเนี่ยหักคะแนนใบเหลืองมาลบ -6 ครับส่วนสโลวีเนียลบ -7 ครับเดนมาร์กเนี่ยเป็นที่2ตามอังกฤษเข้ารอบไปส่วนสโลวีเนียเป็นลุ้นต่ออันดับที่3นะในขณะที่เซอร์เบียตกรอบกลุ่ม D สรุปออสเตรียพลิกขึ้นมาชนะเป็นแชมป์กลุ่มที่6คะแนนอันดับ2ฝรั่งเศสมี5ครับ2ทีมแรกควงคู่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนอันดับ3เนเธอร์แลนด์มี4คะแนนเนี่ยไปลุ้นต่อในอันดับ3ที่ดีสุดในขณะที่โปแลนด์อันดับ4ที่มี1แต้มก็ตกรอบมาดูตารางคะแนนอันดับ3ที่ดีที่สุดฮะตอนนี้ทั้ง6ทีมเนี่ย4ทีมแรกเนเธอร์แลนด์มี4คะแนนอันนี้การันตีเข้ารอบอันดับ3ไปแล้วนะฮะอันดับ2สโลวาเกียมี3ยังต้องลุ้นคืนนี้อันดับ3สโลวีเนียมี3คะแนนอันนี้ก็การันตีเข้ารอบยังไงก็ไม่หลุดเสียอันดับแรกนะส่วนอันดับ4ฮังการีมี3คะแนนต้องลุ้นคืนนี้ต่อนะฮะอันดับ5โครเอเชียที่มี2คะแนนอันนี้ตกรอบฮะส่วนอันดับ6เช็กที่มี1คะแนนยังลุ้นต่อในคืนนี้สื่อโปรแกรมในค่ำคืนวันนี้นะฮะตอน5ทุ่มเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม E สโลวาเกียพบโรมาเนียแล้วก็ยูเครนเจอกับเบลเยียมตี2เป็นเกมในกลุ่ม F จอร์เจียพบโปรตุเกสแล้วก็เช็กพบกับตุรกี